ป็ดเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สรุปข่าวรอบวันกับ News on Today ครับคืนวันเสาร์ที่31มกราคม2558วันนี้พบกับผมกิตติชัยไพรัชัยกุลนะครับเราจะเริ่มต้นข่าวในวันนี้กันที่เรื่องของแนวทางการปฏิรูปตำรวจกันก่อนนะครับอนุกรรมธิการปฏิรูปตำรวจมีการเสนอให้มีการตั้งสภากิจการตำรวจแห่งชาติและคณะกรรมการกิจการตำรวจในระดับภาคเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการของตำรวจครับคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ร่วมกับสถาบันปฏิรูปประเทศไทยหรือสปท.จัดโครงการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง10ประเด็นเด่นนวัตกรรมการเมืองไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและสถาบันต่างๆในการปฏิรูปประเทศไทยและเพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยให้สังคมรับทราบอย่างทั่วถึงโดยนายสังสิทธิ์ ภิริยะ รังสรรค์สมาชิกสปช.กล่าวว่านายเทียนฉายกิรนันท์ประธานสปช.มีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจขึ้นเพราะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับประชาชนให้ความสนใจหากไม่มีการปฏิรูปตำรวจเป็นตัวชี้วัดการปฏิรูประบบการเมืองก็จะสำเร็จผลได้ยากด้านนายวันชัยศรศิริครับอนุกรรมการปฏิรูปตำรวจของสปช.บอกว่าอนุกรรมการได้วางกรอบการปฏิรูปตำรวจให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งการแต่งตั้งโยกย้ายให้ปลอดจากการแทรกแซงของทางการเมืองและการกระจายอำนาจจากส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรของการแต่งตั้งโยกย้ายหรือว่ากกตร.แทนที่จะมองไปที่นายที่อยู่ข้างบนอย่างเดียวและให้ปรับโครงสร้างตำรวจให้เล็กลงนะครับเอางานที่ไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจออกไปแยกงานสอบสวนออกจากตำรวจให้อัยการร่วมสอบสวนด้วยเพื่อเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกันและให้ความสำคัญกับตำรวจที่อยู่โรงพักเพราะใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดพร้อมเสนอให้จัดตั้งสภากิจการตำรวจแห่งชาติประกอบไปด้วยตัวแทนจากหน่วยงานความมั่นคงกระบวนการยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการคัดเลือกของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรจัดตั้งคณะกรรมการกิจการตำรวจระดับภาคให้มีตัวแทนของภาคประชาชนร่วมอยู่ด้วยครับในที่ประชุมจึงวางเป็นกรอบให้มีการกระจายอำนาจบริหารราชการตำรวจเป็นตำรวจส่วนกลางตำรวจส่วนภูมิภาคหรือตำรวจส่วนท้องถิ่นคำว่าหรือนี่คือเถียงกันนานในที่สุดเลยออกมาหรือไว้ก่อนในที่สุดเราจึงเขียนเป็นกรอบไว้ว่าให้มีการจัดโครงสร้างองค์กรตำรวจและปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้เหมาะสมให้ตัดโอนอำนาจหน้าที่ของตำรวจในงานป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีในความผิดตามกฎหมายให้เป็นของหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นตามความเหมาะสมตามที่กฎหมายบัญญัติการพลตรีวสิทธิ์เดชกุลชรนะครับอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจยอมรับว่าอุปสรรคสำคัญที่สุดในการปฏิรูปตำรวจก็คือตัวตำรวจเองที่ออกมาต่อต้านทำให้การปฏิรูปในอดีตไม่ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามเห็นด้วยกับแนวคิดที่จะให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่การแต่งตั้งโยกย้ายการถอดถอนเพื่อลดการแทรกแซงทางการเมืองและส่งผลให้ได้ตำรวจที่มีคุณภาพมากขึ้นรวมไปถึงการกระจายอำนาจและการกระจายงบประมาณไปยังตำรวจในแต่ละพื้นที่นะครับส่วนปัญหาของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจหรือว่ากกตร.กลายเป็นการร่วมกันของตำรวจและผู้มีอำนาจท้องถิ่นเข้ามามีผลประโยชน์จากข้าราชการตำรวจดังนั้นกกตร.ต้องมีการแก้ไขบทบาทและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกกตร.อย่างแท้จริงครับทีนี้ที่อยากจะตั้งข้อสังเกตและฝากไว้ด้วยก็คือว่าเมื่อพูดถึงการกระจายอำนาจบริหารนั้นขอให้เน้นด้วยว่าต้องเป็นการกระจายงบประมาณให้ตำรวจท้องถิ่นด้วยเพราะเท่าที่แล้วมานั้นถึงแม้ว่าในกฎหมายตำรวจฉบับปี2547จะบอกว่ามีการกระจายอำนาจแล้วเนี่ยความจริงก็เป็นแต่เพียงหลักการเท่านั้นในด้านปฏิบัตินั้นปรากฏว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมีอำนาจในเรื่องงบประมาณอยู่แล้วก็ถ้าผมเคยได้ยินเพื่อนตำรวจที่ยังอยู่ในราชการเนี่ยนะครับบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้อำนาจนี้เป็นการต่อรองในเรื่องอื่นกับทางภาคโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แล้วเนี่ยกระจายแล้วนะขอให้กระจายงบประมาณลงไปให้ก็เป็นอิสระในการใช้งบประมาณ
พลตรวจเอกวสิทธิ์บอกด้วยนะครับว่าคณะทำงานสมัยที่ตนดำเนินการปฏิรูปตำรวจได้ทำแนวทางไว้หมดแล้วนะครับมีเอกสารครบถ้วนสามารถนำมาใช้ได้ทันทีเพราะเป็นการศึกษาวิจัยสำรวจความคิดเห็นตำรวจทั่วประเทศไปก่อนแล้วครับอีกเรื่องนึงที่มีการพูดถึงกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องของข้อเสนอของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่จะให้ควบรวมกรรมการสิทธิ์และผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าด้วยกันวันนี้มีการแสดงความคิดเห็นจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวครับนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมงานประชุม International Education Conference ถึงกรณีการควบรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าด้วยกันตามมติของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญว่าไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวนะครับโดยมองว่าภาระหน้าที่ของทั้งสององค์กรมีความแตกต่างกันจึงยังไม่เข้าใจเหตุผลที่จะควบรวมโดยเฉพาะงานด้านสิทธิมนุษยชนถือว่ามีความสำคัญมากขึ้นและเป็นตัวชี้วัดที่ต่างประเทศจับตามองซึ่งหากมองว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการสิทธิ์ยังมีจุดอ่อนตรงไหนก็สามารถดำเนินการแก้ไขได้แต่หากมีการควบรวมเห็นว่ายังไม่เป็นไปตามแนวทางที่ควรจะเป็นโดยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นที่ยังต้องมีองค์กรอิสระเพื่อทำหน้าที่ให้ความเป็นธรรมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและที่ผ่านมาองค์กรอิสระใดมีจุดอ่อนก็ปรับปรุงได้ไม่เป็นปัญหานะครับแต่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีความชัดเจนว่าบทบาทจะไปอยู่ที่ใครและไม่สนับสนุนหากจะโอนองค์กรอิสระบางส่วนไปไว้ที่ส่วนราชการด้วยคุณพิสิทธิ์บอกด้วยว่าส่วนที่จะมีการปรับโครงสร้างของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยให้มีคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งหรือว่ากจต.มาดำเนินการจัดการเลือกตั้งแทนจะสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งได้หรือไม่ตนมองว่าปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งน่าจะยังคงมีอยู่นะครับแต่ก็ต้องดูที่รายละเอียดว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้แก้ไขปัญหานอกจากนี้ก็มองว่าการที่กรรมธิการยกร่างต้องการลดการแทรกแซงทางการเมืองด้วยการกำหนดให้มีคณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการเป็นเรื่องที่ดีแต่หากจะไม่ให้ผู้บริหารนโยบายเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งก็ต้องมีตัวชี้วัดว่าข้าราชการที่มีการแต่งตั้งขึ้นมาจะสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้มากน้อยเพียงใดครับไปดูเวทีเสวนาเรื่องการปฏิรูปประเทศที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่2นะครับเป็นการถกเถียงกันในเรื่องของความเสมอภาคทางเพศและชาติพันธุ์แล้วก็จะเป็นการต่อยอดทำงานเป็นเครือข่ายในอนาคตด้วยครับนางถวินดีบุรีกุลนะครับประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติพูดถึงการเปิดเวทีประชาเสวนาสารพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่เป็นวันที่สองนะครับว่าประชาชนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมการเสวนาอย่างคึกคักจากการสุ่มตัวอย่างประชาชนที่เลือกเข้ามามีความหลากหลายหลายคนไม่เคยเข้าร่วมเวทีอะไรมาก่อนก็ต่างกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมซึ่งก็เป็นการต่อยอดให้การทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายสามารถทำได้ในอนาคตสิ่งที่สำคัญครับที่คุณถวินวดีบอกก็คือกลุ่มสตรีได้เสนอเรื่องความเสมอภาคทางเพศมีการยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอในการยกร่างรัฐธรรมนูญให้ดูแลถึงเรื่องของคนที่มีชาติพันธุ์ที่มีความแตกต่างกันเนื่องจากในพื้นที่ภาคเหนือมีความแตกต่างทั้งในเรื่องของชาติพันธุ์มีบุคคลหลายชาติพันธุ์และควรได้รับการดูแลให้เสมอภาคเท่าเทียมนะครับบอกด้วยว่าแม้ในภาคเหนือประชาชนในพื้นที่จะมีความเห็นต่างทางการเมืองสูงก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเพราะทุกฝ่ายมองอนาคตร่วมกันทำให้วันนี้ได้ความคิดเห็นที่มีประโยชน์ทั้งสิ้นแล้วเวทีประชาเสวนาหาทางออก3พลังประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยจะมีจัดขึ้นครั้งต่อไปไล่ไปตั้งแต่สุราษฎร์ธานีอุดรธานีสงขลาสุรินทร์พิษณุโลกชลบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครครับไปดูเรื่องของปัญหาราคายางพาราตกต่ำกันมากนะครับมีการเสนอความคิดเห็นออกมาจากคุณนายถาวรเสนเนียมเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาครับนายถาวรเสนเนียมอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำว่ารัฐบาลต้องเปิดกว้างรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายมากกว่านี้โดยเฉพาะข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มชาวสวนยางพารากลุ่มแรงงานผู้กรีดยางกลุ่มผู้รับซื้อยางกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราและกลุ่มผู้ส่งออกยางพาราเพราะที่ผ่านมารับฟังเพียงแค่ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ส่งออกยางพาราและข้าราชการเท่านั้นนะครับจึงไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ทั้งนี้นายถาวรให้ข้อสังเกตถึงการที่รัฐบาลทำสัญญาขายยาง 210,000 ตันให้แก่บริษัทไหหนานของจีนซึ่งเป็นสัญญาที่เสียเปรียบการส่งมอบยางไม่เป็นไปตามสัญญาอาจเอื้อต่อการทุจริตหรือการบริหารงานที่ผิดพลาด
นอกจากนี้ก็มีการตรวจสอบพบการทุจริตในสต็อกยางของสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อคสช.เข้ามาบริหารกลับเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆซึ่งส่งผลในการแก้ปัญหาการทุจริตเรื่องนี้ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาราคายางที่ถูกวิธีและครบวงจรครับคุณถาวรก็มีข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาล6ข้อประกอบไปด้วย1ยกเลิกสัญญาซื้อขายยางกับบริษัทไชน่าไหหนานซึ่งเป็นสัญญาที่ส่อให้เกิดการทุจริต2เปิดเผยรายละเอียดของสัญญานี้ให้สาธารณชนรับทราบ3ห้ามขายยางที่อยู่ในสต็อกจำนวน 200,000 ตันโดยเด็ดขาด4เก็บสต็อกยางเพิ่มขึ้นอีก 300,000 ตันโดยจะแบ่งเป็นน้ำยางข้น 100,000 ตันยางก้อน 100,000 ตันและยางแท่งอีก 100,000 ตันและห้ามขายไป5ปีคาดว่าจะใช้เงินไม่เกิน 45,000 ล้านบาทและ5รัฐบาลควรจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับยางพาราทุกฝ่าย6แก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเพื่อให้สามารถนำเอายางพารามาใช้ทำถนนได้นะครับหากทำได้ทั้ง6ข้อเชื่อว่าจะทำให้ยางหายไปจากท้องตลาด 300,000 ตันและราคายางจะปรับสูงขึ้นเองเพราะเป็นช่วงฤดูปิดกรีดยางเพราะยางผลัดใบในแง่จิตวิทยาราคายางพาราจะสูงขึ้นก่อนในเบื้องต้นทำให้รัฐบาลใช้เงินน้อยลงจึงขอให้รัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหาราคายางพาราเร่งนำไปดำเนินการพระที่ผ่านมาพี่น้องชาวสวนยางภาคใต้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและคสช.มาโดยตลอดครับไปดูเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกันบ้าง นะครับธกส.เตรียมเงิน 3,000 ล้านบาทผ่าน4มาตรการหนุนเกษตรกรชะลอการขุดมันสำปะหลังเพื่อรักษาระดับราคาและแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดรับฤดูเก็บเกี่ยวครับนายลักษณ์วัฒนานวัฒน์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.เปิดเผยว่าขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังฤดูการผลิต 2557/2558 ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการชะลอการขุดหัวมันสามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังได้ที่ธกส.ทุกสาขาในวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาทรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% ไม่เกิน6เดือนนับแต่วันกู้แต่ไม่เกิน30กันยายนระยะเวลาการกู้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมนะครับก็คาดว่าจะมีเกษตรกรต้องการใช้สินเชื่อประมาณ 3,000 ล้านบาทก็จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 150,000 ครัวเรือนแต่จากการสำรวจบางพื้นที่เช่นจังหวัดนครสวรรค์พบว่าเกษตรกรบางส่วนพอใจกับราคาผลผลิตมันสำปะหลังที่กิโลกรัมละ 2.50 สตางค์ถึง 2.70 สตางค์จึงได้ทยอยขุดหัวมันขายไปบ้างแล้วโดยในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมครับเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังก็คาดว่าปีนี้จะมีปริมาณผลผลิตรวมออกสู่ตลาดประมาณ 30.9 ล้านตันมากกว่าปีก่อนที่อยู่ที่ประมาณ30ล้านตันนะครับดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาราคาผลผลิตมันสำปะหลังตกต่ำรัฐบาลจึงออกมาตรการทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวผ่านธกส.ไม่ว่าจะเป็นโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบน้ำหยดโครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรและโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปมันสำปะหลังครับไปดูเรื่องของการส่งออกกันบ้างนะครับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือก็ปรับลดเป้าหมายการส่งออกปีนี้เหลือเติบโตเพียง 1.5% จากเดิมคาดการไว้อยู่ที่ระดับ 2.5% นะครับระบุว่าเป็นผลมาจากไทยยังเจอปัจจัยลบต่อการส่งออกทั้งถูกตัดสิทธิ์ GSP ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและค่าเงินบาทผันผวนครับนายนพอรเทพสิทธาประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสภาผู้ส่งออกนะครับบอกว่าการส่งออกปี2557มีมูลค่าประมาณ 227,574 ล้านบาทหดตัวร้อยละ 0.41% โดยมากกว่าที่คาดการว่าจะติดลบถึงร้อยละ 0.2% และเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่2นะครับโดยในปี2556หดตัวร้อยละ 0.3 แม้ตัวเลขส่งออกเดือนธันวาคมปี57จะมีมูลค่า 18,790 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวได้ 1.9% แต่ยังไม่สามารถทดแทนการส่งออกทั้ง11เดือนที่หดตัวลงได้โดยสินค้าที่หดตัวสูงที่สุดคือยางพาราเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปนะครับส่วนแนวโน้มการส่งออกในปีนี้คาดว่าจะเติบโตเพียงร้อยละ 1.5 ต่ำกว่าที่เคยคาดการว่าจะโตร้อยละ 2.5 โดยปัจจัยลบยังกดดันภาคการส่งออกทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 3ปัญหาการตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือว่า GSP ปัญหาการย้ายฐานผลิตเดิมไปยังประเทศเพื่อนบ้านปัญหาการขาดแคลนแรงงานปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและปัญหาค่าเงินบาทผันผวนโดยคาดว่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นระดับ32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในครึ่งปีแรกและอ่อนค่าลงสู่ระดับ33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่จะมีความผันผวนค่อนข้างสูงโดยตลาดหลักของไทยคือสหรัฐอเมริกาคาดว่าการส่งออกโตร้อยละ5ญี่ปุ่นโตร้อยละ3ส่วนตลาดยุโรปจะหดตัวลงร้อยละ4ครับ
ทางนี้ครับนายนพพรเสนอให้มีนโยบายป้องกันความผันผวนของค่าเงินบาทหาตลาดใหม่ทดแทนตลาดเดิมที่ชะลอตัวพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นเพื่อรับมือการแข่งขันในตลาดโลกส่วนผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ถูกลงร้อยละ40ของราคาก่อนหน้านี้ส่งผลให้ผู้ผลิตลดต้นทุนร้อยละ13ของราคาสินค้าแต่ผู้ผลิตประเทศอื่นๆก็ลดต้นทุนในการผลิตได้เช่นกันแม้ราคาสินค้าจะถูกลงแต่อุปสงค์ไม่ได้เพิ่มขึ้นครับดังนั้นราคาน้ำมันถูกจึงไม่มีผลต่อการขยายตัวของการส่งออกครึ่งปีแรกแต่จะมีผลยาวหากราคาน้ำมันยังต่ำกว่า50ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็จะเป็นปัจจัยบวกในช่วงครึ่งปีหลังครับปิดท้ายกันที่ประเด็นข่าวอาชญากรรมนะครับตำรวจสน.ประเวศบุกจับนายตำรวจระดับรองผู้บังคับการซึ่งเป็นบุตรชายของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขมียาไอซ์ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพนะครับหลังนำกำลังบุกเข้าตรวจค้นห้องพักภายในรีสอร์ทชื่อดังย่านประเวศตามที่ได้รับรายงานจากสายลับว่ามีการลักลอบเสพยาเสพติดในห้องพักครับการจับกุมนายตำรวจระดับรองผู้บังคับการมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาไอซ์ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพมีขึ้นช่วงเช้ามืดวันนี้ครับโดยพันตรวจโทวันลบ นครรองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนสอบสวนสน.ประเวศนำกำลังบุกจับกุมบุคคลที่กำลังเสพยาไอซ์ภายในห้องพักเลขที่315 Rider Resort ซอยศรีนครินทร์49ย่านประเวศตามที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการเสพยาเสพติดกันอยู่ในห้องดังกล่าวนะครับจากการบุกตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบพันตำรวจเอกจักริดเอี่ยมแจ้งพันรองผู้บังคับการสำนักงานส่งกำลังบำรุงสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ภายในห้องพักในลักษณะมึนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องครับพบของกลางเป็นยาไอซ์น้ำหนักประมาณ19กรัมพร้อมอุปกรณ์การเสพเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลสิรินธรพบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การภาคเศษว่าเสพยาไอซ์จริงแต่อ้างว่าของกลางที่พบไม่ใช่ของตนนะครับเจ้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาไอซ์ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพยาเสพติดประเภทที่1ยาไอซ์สำหรับพันตำรวจเอกจักริดเป็นบุตรชายของพลตำรวจเอกจำลองเอี่ยมแจ้งพันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับส่วนรีสอร์ทที่บุกเข้าจับกุมเคยถูกเจ้าที่ตำรวจส่วนที่กำลังกับเจ้าที่ทหารบุกเข้าจับกุมในข้อหาลักลอบค้าประเวณีและมียาเสพติดภายในรีสอร์ทมาแล้วนอกจากนี้ก็ยังพบบัญชีส่งสวยให้กับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานกระทั่งมีคำสั่งโยกย้ายในตำรวจที่เกี่ยวข้องตามมาเมื่อช่วงปีที่แล้วครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาในช่วงสุดท้ายของรายการครับ